เสียงประชาชนสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่คาดกันว่าจะเป็นวันที่27กรกฎาคมนี้ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่าจะเป็นในลักษณะใดแต่สิ่งที่เป็นภาพชัดเจนแล้วขณะนี้คือการเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีคนเดิมทำได้เพียงครั้งเดียวหมายความว่าหมดสิทธิ์จะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซ้ำจากนี้คงเป็นไปตามแนวทางที่พรรคก้าวไกลเสนอให้พรรคอันดับ2ซึ่งคือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสามารถวิเคราะห์ได้2กรณีที่อาจจะเกิดขึ้น1กรณีสว.ยืนยันไม่โหวตหากมีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ทั้ง8พรรคร่วมเดิมยังจับมือเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลโดยเสนอแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยขึ้นมาแทนก็ต้องพิจารณาว่าสมาชิกรัฐสภาจะสนับสนุนถึง375เสียงได้หรือไม่ 2. กรณี8พรรคร่วมสลายขั้วเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อไทยเป็นอิสระในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคใดก็ได้ซึ่งจะมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำโดยเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรหรือนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เงื่อนไขนี้ต้องเป็นไปตามความตกลงของพรรคร่วมอีกทีหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จภายใต้ระบบของประชาธิปไตยก็จะได้คนที่มีประสบการณ์เข้ามาขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาภาคเอกชนไทยมีความเข้มแข็งและพร้อมสนับสนุนและทำงานร่วมกับรัฐบาลใหม่อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จภายใต้ระบบของประชาธิปไตยก็จะได้คนที่มีประสบการณ์เข้ามาขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจซึ่งพรรคเพื่อไทยมีคณะทำงานด้านนี้อยู่แล้วและเคยได้พิสูจน์ให้เห็นในครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอดูพัฒนาการต่อไปจนกว่าจะถึงวันโหวตว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรการที่รัฐสภาชี้แจงว่าการเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อซ้ำไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าการเลือกแคนดิเดตจะทำได้ในวงจำกัดเพียงไม่กี่รอบหากวันที่27กรกฎาคมนี้ยังไม่ได้ครั้งต่อไปน่าจะเป็นต้นเดือนสิงหาคมดังนั้นการคัดสรรชื่อต้องเป็นที่ยอมรับในทางรัฐสภาซึ่งโอกาสในการได้รัฐบาลใหม่ในเดือนสิงหาคมหรือช้าสุดในเดือนกันยายนก็จะสามารถเกิดขึ้นได้และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศ ทิ้งหมัดเข้ามุมมหัศจรรย์การเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆสำหรับการเมืองไทยเมื่อสุดท้ายพรรคอันดับหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้ง151เสียงอย่างพรรคก้าวไกลต้องยอมสละเก้าอี้นายกรัฐมนตรีถอยฉากออกมาให้พรรคอันดับ2อย่างเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนเพราะไม่ผ่านด่านสว.ที่ไม่ยอมโหวตให้ในรอบแรกและในรอบ2ยังไม่มีโอกาสจะโหวตก็ใช้กระบวนการตีความกฎหมายแบบพิสดารให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภามีอำนาจใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้ปกครองบ้านเมืองเล่นเอาอาจารย์กฎหมายที่พร่ำสอนกฎหมายมหาชนถึงกับเลิกลากกันยกใหญ่ลามไปถึงการตั้งคำถามว่ามีใครที่รู้เห็นเป็นใจหรือรับงานมาให้เกิดเรื่องพันนี้หรือไม่พิสูจน์ได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องแต่คนทำก็คงจะรู้ตัวเองกลายเป็นมลทินมัวหมองติดตัวตลอดไปที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเหตุผลที่เหล่าบรรดาสวยกมาสกัดก้าวไกลหลักๆคือเรื่องแก้กฎหมายอาญามาตรา112ทั้งที่เรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ใน MOU 8พรรคและไม่ว่าก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านการเสนอแก้ไขกฎหมายก็ทำได้ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติแถมก่อนการเลือกตั้งทุกเวทีดีเบตก็นำประเด็นดังกล่าวมาเป็นหัวข้อถกเถียงพูดกันจนดูเป็นเรื่องปกติห
พูดกันทุกพรรคการเมืองและไม่ใช่แค่พรรคก้าวไกลพรรคเดียวที่จะเสนอให้แก้ไขแต่สุดท้ายกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่แม้แต่พวกเดียวกันก็ยกขึ้นมาทิ้งแทงสุดท้ายการจัดตั้งรัฐบาลก็เลยเถิดบานปลายกลายเป็นข้อเสนอหรือจะเป็นเรื่องข้ออ้างที่จะต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาเพิ่มไม่สนว่าจะเป็นพรรคลุงหรือพรรคสมุนลุงที่ก่อนเลือกตั้งด่ากันจะเป็นจะตายรังเกียจกันยิ่งกว่าอะไรเป็นการเมืองที่กลับตาลปัดก่อนเลือกตั้งพูดกันอย่างไรหลังเลือกตั้งจะทำอย่างไรเหมือนไม่ต้องมีความรับผิดชอบความจำสั้นกันไปทั้งหมดยิ่งจุดชนวนความสงสัยต่างๆทั้งเรื่องดีลลับดีลรักหรือดีลลวงสารพันคำพูดที่เอามาใช้ปฏิเสธกันเป็นรายวันว่าไม่จริงอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายการเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์รุกกลางกระดานงานเข้าดีเจเพชรจ้าฟิล์มรัฐภูมิ DSI ออกหมายเรียกปมเอี่ยวคดีฟอกเงิน Forex 3D งานเข้าดีเจเพชรจ้าฟิล์มรัฐภูมิ DSI ออกหมายเรียกปมเอี่ยวคดีฟอกเงิน Forex 3D นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่8สิงหาคมและวันที่17สิงหาคมจากกรณีที่ DSI เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มนักแสดง DJ 8รายให้มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงหลังสอบพบเส้นทางเงินเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงิน Forex 3D และบัญชี Facebook ชื่ออภิรักษ์ฝักนายอภิรักษ์โกดาธิโดยการออกหมายเป็นการเชิญมาให้ข้อเท็จจริงถึงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินที่ตรวจพบว่ามีที่มาอย่างไรและประกอบกับพยานหลักฐานอื่นที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้เพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่าน DSI จ่อออกหมายเรียกนักแสดง DJ 8รายเอี่ยวคดีฟอกเงิน Forex 3Dความคืบหน้าวันที่23กรกฎาคม2566พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกล่าวว่าสำหรับหมายเรียกพยานทั้งหมด8รายพบว่าในจำนวนนี้มีดารานักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้อง1รายนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่8สิงหาคมส่วนอีก1รายเป็นดีเจชายชื่อดังนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่17สิงหาคมที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบศูนย์ราชการอาคารบีชั้น8โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเพื่อให้ทั้งหมดเข้าให้การชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับนายอภิรักษ์โกดาธิผู้ต้องหารายสำคัญและอาจจะสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์การรู้จักกันจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานหลายส่วนไม่เพียงแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้นเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาในฐานะพยานอีกทั้งจะต้องดูว่าในกรณีเงินของนายอภิรักษ์และธุรกิจ Forex 3D มีการโอนเงินหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินไปจากผู้กระทําความผิดเหล่านี้แล้วพบว่าเงินจำนวนนี้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง8รายพนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นจำนวนเงินที่ถูกทําธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรพันตำรวจตรีวรนันท์กล่าวต่อว่าจุดตัดความแตกต่างระหว่างคดีช่อโกงแชร์และคดีฟอกเงินคือถ้าเป็นคดีช่อโกงแชร์ก็อาจจะมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีมดาวไลน์และพฤติกรรมของการชักชวนโดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่และทำการหาลูกทีมเพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวนแต่ถ้าคดีฟอกเงินจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินการโอนเงินการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์แต่อย่างใดแต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์มีการโอนเงินไปยังบุคคลใดหรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นหรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ตรงนี้ก็เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินได้
สำหรับดารานักแสดงชายชื่อดังคือนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มและดีเจชื่อดังนายวิเชียรกุศลมโนมัยหรือดีเจเพชรจ้านอกจากนี้ยังมีญาติของนายรามารัศมีรามาหรือเมฆสามีนักแสดงสาวชื่อดังหยาดทิพย์ราชปานมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์โกดัติขณะที่แฟนเก่าของเมฆรามาก็ยังมีเส้นเงินพัวพันกับบริษัทมีดีเพย์และนายอภิรักษ์โกดัติอีกด้วย